ครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายเมื่อวันใน2วันที่ผ่านมานะครับทาง Official เนี่ยได้ทำการปล่อยนะครับเป็น Dragon Ball Super Manga ตอนที่49มานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันโคตรจะสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะบ่งบอกถึงอนาคตของ Dragon Ball ว่า Next Generation ต่อไปเนี่ยต่อจากพวกโกคูเนี่ยจะเริ่มมีบทบาทนะครับมากยิ่งขึ้นแน่นอนต่อจากนี้คือแน่นอนแหละครับว่าในตอนนี้นะครับอุบุเลยเนี่ยจะถูกพูดถึงกล่าวถึงเนี่ยน่าจะมากที่สุดแล้วนะครับด้วยความที่ว่าพี่แกนะครับเกิดมาแล้วก็เทพเลยนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะรับรู้ว่าที่อุบุมันเทพเลยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นคิดบูมาก่อนแล้วก็เกิดใหม่เด็กมันมีพรสวรรค์นะครับเพราะว่าอุบุเนี่ยก่อนที่ว่าจะเกิดเนี่ยเขาก็คือเป็นจอมมารที่ชั่วร้ายมาก่อนนะครับเด็กมันก็เลยมีพรสวรรค์มาตั้งแต่เด็กนะฮะแต่มาใน Dragon Ball Super มังงะตอนที่49นะครับก็ได้มีการเปิดเผยเลยครับว่าทำไมอุบุเลยเนี่ยถึงมันเกิดมาแล้วมันก็เทพเลยนะครับเนื่องจากว่าอุบุเลยเนี่ยมีพลังนะครับครึ่งนึงของไดไคโอชินนะครับเป็นพลังเทพเลยที่อยู่มาก็คือมันมาตั้งแต่เกิดนะครับคือง่ายๆนะถูกได้รับการถ่ายทอดมาจากท่านไดไคโอชินมันจึงทำให้นะครับเป็นการลงล็อกแหละครับว่าในศึกชิงเจ้ายุทธภพเนี่ยทำไมอุบุเลยเนี่ยถึงสามารถสู้กับโกคูนะครับร่างเบสได้สูสีขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเราลองมาเชื่อมโยงเนี่ยมันก็ไม่น่าจะสามารถสู้ได้ขนาดนั้นนะครับแต่เมื่ออาจารย์ทุริยาม่านะครับได้เสริมเพิ่มเติมตรงนี้เข้ามาเลยเนี่ยมันก็จะทำให้นะครับในศึกชิงเจ้ายุทธภพเนี่ยที่อุบุเนี่ยสามารถสู้กับโกคูได้สูสีเลยเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับถือว่าเป็นการปรับบทแก้บทนะครับที่ถือว่าลงตัวและลงล็อกนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีเหตุผลอยู่พอสมควรเลยนะต้องบอกตรงๆเลยนะตอนนี้ผมตื่นเต้นแล้วล่ะครับเพราะผมเนี่ยอยากให้เนื้อเรื่องของ Dragon Ball ภาค Super นะครับเวียนไปจบนะครับของ Dragon Ball Z แล้วล่ะครับเพราะผมก็อยากจะรู้ว่า Next Generation เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะอย่างที่เราทราบว่าNext Generation ต่อไปเลยเนี่ยมันจะมีทั้งฟังนะครับมีทั้งบรานนะครับมีโกเทนมีทรังนะครับแถมยังมีอูบูเนี่ยมาเสริมนะครับเรียกได้ว่า5คนนี้เนี่ยจะเป็น5หน่อที่สำคัญมากๆในเรื่องดราก้อนบอลแต่สำหรับใครเนี่ยที่เป็นติงโกคูติงเวจิต้านะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยจะเลิกต่อสู้แล้วหรอจะไม่มีบทบาทแล้วหรอไม่มีทางนะครับเพราะว่าเขาเคยได้รับบทเรียนแล้วนะครับในการที่ว่าผลักดันโกฮังมาทดแทนโกคูนะครับและมันก็แป๊กมากๆเลยนั่นแหละครับจึงทำให้นะครับNext Generationต่อไปเลยเนี่ยน่าจะเป็นNext Generationเนี่ยที่มาเสริมเพิ่มเติมนะครับเอาง่ายๆเลยนะโกคูกับเบจิต้าเนี่ยก็ยังเป็นบุคคลที่มีบทเด่นๆอยู่แต่ว่านิกเกอร์เรชันต่อไปนะครับจะมีส่วนร่วมนะครับในการต่อสู้ในการอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับและอย่าลืมนะครับว่านิกเกอร์เรชันต่อไปเลยเนี่ยยังมีพวกเกลคาลิฟูล่ามีคาเบอีกนะครับที่มันน่าสนใจมากๆเลยนั่นแหละครับซึ่งตรงนี้เลยเนี่ยจึงทำให้นะครับดราก้อนบอลในภาคต่อไปนะครับก็จะเป็นดราก้อนบอลที่มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับคือถ้าในอนาคตเนี่ยอาจารย์ทูเรียม่านะครับแกเลิกทำของแกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยลูกศิษย์ก้นกุติของแกเนี่ยอย่างอาจารย์โทโยทาโร่นะครับก็สามารถหยิบนำตรงเนี้ยไปใช้ต่อได้ในอนาคตนะครับจึงทำให้มันจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ก็ต้องภาวนาแล้วกันเนาะอย่าให้อาจารย์ทูเรียม่านะครับแกเลิกทำนะครับเพราะว่าออฟฟิเชียลมันต้องดีกว่าอยู่แล้วทีนะไหนๆก็พูดถึงอุบุแล้วนะครับขอพูดอุบุยาวๆหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับอุบุเลยเนี่ยตัวละครตัวนี้นะครับนับได้ว่าน่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครตัวเดียวเลยนะครับที่เป็นลูกศิษย์ของโกคูแบบจริงจังนะครับแน่นอนแหละว่าลูกศิษย์ของพระเอกอย่างอุบุเลยเนี่ยมันจะต้องไม่ธรรมดานะครับและผมหวังว่านะฮะจะไม่เหมือนในภาค GT นะครับจะมีการปรับปรุงให้อุบุเนี่ยมีความเก่งมีความเทพกว่านี้นะครับเพราะพี่แกเนี่ยโปรไฟล์มาดีเหลือเกินนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าในอนาคตเนี่ยเราจะได้เห็นเบจิต้านะครับฝึกสอนให้กับคาเบะก็เป็นไปได้นะครับคาเบะเนี่ยก็คงจะเป็นตัวแทนลูกศิษย์ของเบจิต้าแบบเต็มตัวแน่นอนในอนาคตนะครับและมันจะน่าสนใจตรงที่ว่าลูกศิษย์โกคูปะทะกับลูกศิษย์เบจิต้าเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะนะครับอันเนี้ยมันน่าสนใจมากๆเพราะว่าแน่นอนแหละว่าโกคูเบจิต้าเนี่ยสองคนนี้เนี่ยต่อให้ดวลกันยังไงเลยเนี่ยก็คงนะครับจะเป็นโกคูเนี่ยที่กินขาดไปนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเป็นพระเอกแต่เมื่อมาในรุ่นของลูกศิษย์นะครับตรงเนี้ยมันไม่แน่ไม่นอนแล้วนั่นแหละครับความน่าสนใจมันจึงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ภารกิจต่างๆในอนาคตเลยเนี่ยอุบุก็จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นหรือแม้จะทางคาเบะนะครับหรือจะเป็นลูกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปังเอ้ยไม่ว่าจะเป็นบลาเอ้ยโกเทนทรังนะครับพวกเนี้ยมันน่าสนใจนะครับในอนาคตบอกเลยว่ามีการปลูกปั้นแน่นอนและยังมีเจ้าหนูเอสก้าเจ้าหนูคนนี้นะครับเป็นชาวนามิกที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นผู้สืบทอดนะครับดราก้อนบอลรุ่นต่อไปเลยนะครับก็ความน่าสนใจแน่นอนมันมามากๆนะครับเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าปัจจุบันเลยเนี่ยชาวนามิกนะครับก็หมดไปแล้วใช่ไหมครับก็ไม่รู้ว่าจะฟื้นกลับขึ้นมาได้หรือเปล่านะในอนาคตเอสก้านะครับก็น่าจะเป็นบุคคลนึงที่น่าสำคัญนะครับแล้วก็มีความคล้ายเดนเด้นนะในช่วงแรกๆนะครับก็คือจะเป็นตัวแปรสำคัญในอนาคตนะครับในเรื่องดราก้อนบอลนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นพระเจ้าของชาวโลกเนี่ยเหมือนเดนเด้ก็ได้
ได้นะครับแต่ว่าบทบาทของเขาเนี่ยผมเชื่อมั่นเลยว่าจะต้องสำคัญนะครับแล้วก็คงจะเป็นตัวแปรสำคัญด้วยนะครับในศึกใดศึกหนึ่งแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าหนูเอสก้ายังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่อุบุน่าสนใจนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเราทราบแล้วว่าทั้งเบจิต้าเอ่ยโกคูเอ่ยนะครับแพ้ทางเวทมนต์มากๆของโมโรใช่ไหมครับซึ่งต่อไปในอนาคตเลยเนี่ยบอสนะครับก็น่าจะมีบอสที่เกี่ยวกับเวทมนต์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอุบุเนี่ยจะเป็นตัวแปรสำคัญนะครับอาจจะเป็นคนๆนึงเลยเนี่ยที่ช่วยโกคูกับเบจิต้าเนี่ยรอดพ้นวิกฤตสำคัญเลยก็ได้นะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าอุบุตอนนี้มีพลังเวทใช่ไหมครับที่ได้รับจากไดไคโอชินขึ้นมาในอนาคตเลยเนี่ยอาจจะมีตัวร้ายนะครับที่มีพลังเวทเยอะๆมีเวทมนต์เยอะๆอีกก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าทั้งโกคูกับเบจิต้าเอ่ยนะครับพี่แกเนี่ยก็ดูแล้วจะแพ้ทางมากๆเลยนะครับการที่มีลูกศิษย์อย่างอุบุเลยเนี่ยมาช่วยเสริมตรงนี้นะครับจึงทำให้นะครับในเรื่องของดราก้อนบอลเลยเนี่ยมันก็จะดูกลมมากยิ่งขึ้นนะครับเอาง่ายๆนะมันก็จะแบบว่ามีความสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับมันไม่เป็นตามคันลองที่พวกเราคิดนั่นแหละครับมันจึงทำให้นะครับอนาคตบอกเลยครับว่าการที่มีอุบุพลังเทพแบบนี้การมีตัวละครอย่างพวกเน็กเจนเนี่ยที่มันดูแล้วเนี่ยมีแววเทพๆอย่างนี้เนี่ยเป็นอะไรที่มันดีแน่นอนนะครับใครที่เป็นสาวกโกคูอย่างที่ผมบอกไปไม่ต้องกลัวนะครับตัวละครโกคูเบจิต้าเนี่ยการที่เขาทำให้ชาวไซย่าเนี่ยไม่แก่เนี่ยมันเป็นสิ่งนึงนะครับที่เขาปูมาเพื่อการนี้นั่นแหละครับก็คือต้องการจะเล่นตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยให้มันไปไกลได้มากยิ่งขึ้นนั่นแหละครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเลยเนี่ยก็คืออยากทุกคนนะครับเห็นความสำคัญของตัวละครอย่างอูบูนะครับเพราะว่าผมก็ยังเห็นหลายคนก็ยังคิดว่าแล้วไงอ่ะอูบูมีพลังเวทมนต์แล้วมันจะยังไงหรอมันก็จะสำคัญตรงที่ผมพูดนั่นแหละครับว่าในอนาคตเลยเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นแค่โกคูกับเบจิต้าเนี่ยเด่นกันแค่2คนแล้วเหล่าลูกศิษย์พวกเนี่ยจะเป็นตัวแทนนะครับของ2คนนี้ในการสู้นะครับในบางศึกนะครับแต่ว่า2คนนี้เนี่ยก็ยังเป็นกำลังหนุนกำลังเสริมที่ดีนะครับเอาง่ายๆเลยนะมันเป็นการแตกลายตัวละครนะครับให้หลายคนเนี่ยไปมุ่งเน้นตัวละครอื่นบ้างนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าก็ยังสงสารเฮียโกฮังเขานะครับผมรู้สึกเสียดายนะโกฮังเนี่ยเป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่มันสามารถกลับเอามาปั้นได้นะครับแต่ดูเหมือนว่าอาจารย์ทุริยาม่านะครับแกจะทิ้งแล้วแหละครับแกคงจะเน้นไปปั้นตัวใหม่นะครับอย่างอุบุเลยเนี่ยก็คือน่าจะปั้นแบบจริงๆจังๆเลยก็ว่าได้นะครับคือก่อนหน้าเนี่ยถ้าถามว่าจะเลิกปั้นอุบุได้มั้ยก็สามารถเลิกได้นะครับแต่อาจารย์แกยังหยิบมาซึ่งมันก็อาจจะหมายความว่าอาจารย์แกชอบตัวละครตัวนี้นะครับผมมั่นใจเลยว่าในอนาคตไม่นานนี้เลยครับเราจะได้เห็นบทเด่นๆของอุบุแน่นอนไม่แน่นะครับในศึกนี้เนี่ยอุบุนะครับอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญนะครับในชัยชนะในการชนะโมโร่ก็เป็นได้ก็เพื่อนๆนะฮะมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วอยากจะดูคลิปอะไรหรือมีปัญหาอะไรนะครับเกี่ยวกับมังงะ Dragon Ball Super ตอนล่าสุดเนี่ยลองคอมเมนต์มานะครับและผมเนี่ยจะมาอธิบายให้เข้าใจนะครับหรือมาพูดคุยแบบนี้แหละให้ทุกคนนะครับได้ฟังนะครับเหมือนเราเป็นเพื่อนกันเลยฝากไว้ด้วยละกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณแล้วก็ Facebook Fanpage นะครับ Over Review นะครับมีสินค้า Dragon Ball มากมายนะครับสามารถติดต่อได้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ